ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็จะมาดูอีกตำแหน่งนะครับบริเวณน้ำนี่ครับคลองอุตภาวนะครับฝั่งนู้นก็มาจากตรงวัดหาดใจในนะครับบริเวณนั้นแล้วตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณครับบริเวณนี้ครับบางหักครับบริเวณนี้จะมีไว้เวลาวันลอยกระทงก็สามารถลอยกระทงได้ในบริเวณนี้แต่ว่ามันจะมีบันไดในการลงด้วยนะบริเวณนู้นนะแต่ว่าผมอยู่บริเวณนี้นะครับก็จะเห็นว่าน้ำก็ยังไหลเที่ยวครับโอเคนะกับฝนกำลังตกนะฮะมาเรื่อยๆตลอดเวลานะครับยังไม่หยุดเลยเนี่ยนะนี่ฝนกำลังตกอยู่นะครับได้ยินเสียงอยู่นะครับแต่ว่าก็มาดูบริเวณด้วยนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับก็ถือว่าฝนตกนะครับตลอดเลยตั้งแต่ตอนเช้านะครับแล้วมาตอนค่ำนี่ก็เริ่มมาเริ่มละตอนนี้ขณะนี้คือ5:30นะครับ5:30ก็15:30แล้วกันเอ้ยไม่5:00ครับ5:00ก็คือ17นะ17:30แล้วนะนะก็ถือว่าโอเคนะครับวันนี้ก็ได้สล็อตอย่างหนึ่งครับท่วมไม่ท่วมก็มาดูที่คลองร .1 นะครับข้อที่1ข้อที่2คือแถวบริเวณคลองอุตภาวนะครับนี่บริเวณบางหักเนี่ยแล้วว่าสะพานหาดใหญ่ในก็ได้นะครับบริเวณนั้นจะต่ำก่อนนะครับก่อนแล้วก็จะท่วมก่อนนะครับก็เทศบาลก็จะมีการทำเขื่อนนะขอบการปูนนะครับไม่ให้มันบ่าวมานะครับคนที่อยู่ฝั่งบางแคบไอ้บางอะไรบางแฟบนะครับบางฝั่งนู้นก็โดนก่อนนะบางแฟบนะครับนี่ก็ถือว่าน้ำก็ไหลไปนะเรื่อยๆนะบริเวณนี้ก็จะไปหักศอกครับเขาให้มันโค้งไปโค้งมาแล้วทำให้น้ำมันไหลช้าลงนะถ้าตรงน้ำจะไหลเร็วแล้วก็อันตรายมากนะเชี่ยวมากธรรมชาติของเขาเป็นลักษณะแบบนี้ครับน้ำเห็นหน้าขอบในที่มันกินครับมันกินขอบในนะขอบนอกมันจะไม่ค่อยกินนะมันจะได้งอกดินขึ้นมานะครับก็ถือว่าบริเวณนี้ก็ใช้ได้นะครับแล้วผมโดนไปอีกฝั่งแล้วกันนะครับว่าเป็นไงบ้างนี่นะครับมันอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นส่วนบางหักนะครับมันคู่กับคลองนี่สามารถมาดูน้ำได้เลยนะก็บริเวณนี้เป็นสถานีสูบสูบน้ำด้วยนะครับก็พยายามนะดูติดตามข่าวสารเกี่ยวกับนี่นะฮะเขามีป้ายอยู่แล้วเหตุการณ์นับเหตุการณ์อุทกภัยทางได้ทางสายด่วนกุญชรนับ200000นะมันจะเป็น YouTube Facebook Line ใช้เบอร์นี้หมดเลยนะครับเทศบาลนครหาดใหญ่นะหรือว่าสถานีวิทยุเทศบาลนครหาดใหญ่ FM 96.0 เมกะเฮิรตซ์นะครับหรือว่า www.hadjaicity.go.th นะครับหรือว่านี่ครับอันสุดท้ายนะครับก็โอเคนะครับฝั่งนู้นก็คือฝั่งที่น้ำมาจากนะในเมืองหาดใหญ่นะครับไหลลงมาที่คูระบายน้ำสถานีสูบที่2นี้นะครับช่วยดูดออกไปนะฮะน้ำจากหาดใหญ่จะมานะแล้วเครื่องสถานีสูบที่2พยายามดูดออกไปที่คลองนะบริเวณนี้ครับพอมีเหตุการณ์น้ำท่วมนะครับหรือว่าฝนตกเยอะนะครับประชาชนจะแวะมานะมาถ่ายรูปมาดูรูปบริเวณนี้นะครับก็จะมีนี่นะครับชาวบ้านก็ใช้โอกาสนี้ก็มีการขายของขายอะไรกันครับบริเวณนี้เป็นสวนสาธารณะด้วยนะครับเกี่ยวกับออกกำลังกายมีเครื่องออกกำลังกายมีลานอเนกประสงค์การดำเนินการต่างๆนะครับนี่ครับบริเวณนี้ก็นี่ครับน้ำมันไหวไหลลงมาก็วนกลับมาเนี่ยครับมันเครื่องมันจะหมุนเรื่อยๆนะน้ำมาฝั่งนู้นนะครับไหลไปฝั่งนู้นนะครับแต่ว่าบางส่วนก็ไหลกลับมาเนี่ยวนเนี่ยอันตรายนะลองดีนะครับเราไปวนไปกับนู้นกลับไปทางเส้นนู้นนะครับนี่มาดูขั้นบันไดบริเวณนี้ก็โอเคนะครับก็นี่มีขั้นบันไดนะฮะแค่นับขั้นบันไดก็ประมาณเท่าไหร่นี่ขึ้นแล้วนะเนี่ยก็ถือว่าโอเคนี้เป็นวิวทิวทัศน์อย่างหนึ่งครับในการฝนตกต้องมาดูบริเวณนี้นะครับว่าน้ำมันขึ้นกี่ขั้นแล้วเหลือกี่ขั้นมันจะท่วมนะฮะก็อย่าลืมครับกด Subscribe ติดตามผลงานทาง YouTube ด้วยนะครับช่วยแชร์ต่อบอกต่อเล่าต่อ
นี่นะครับป้ายนี้ก็เป็นการแจ้งเตือนนะภัยน้ำเตือนภัยน้ำท่วมนะก็สีเขียวสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีแดงไซเรนนะฮะมีข้อมูลก็สามารถโทรหาได้นะครับ074 200,000นะเห็นหรือยังครับนี่ครับก็มาดูน้ำว่าน้ำมันวิ่งเท่าไหร่นะครับก็เห็นว่านะนี่เป็นลักษณะเป็นเอกลักษณ์ไปแล้วนะครับถ้ามีฝนตกเมื่อไหร่ก็จะมีคนมาดูบริเวณนี้นะครับว่ามาดูขั้นบันไดนะครับว่าน้ำมันขึ้นกี่ขั้นแล้วนะครับเราก็จะได้เตรียมตัวนะครับรับดีก็เหมือนกันนะครับเหมือนกับคันนู้นก็เหมือนกันเหมือนกันหมดเลยนะครับ